สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้กับพามาเมืองการหั่นต้นกล้วยนะคะหั่นต้นกล้วยเพื่อว่าสิไปต้มเขาให้หมูนะคะไปต้มเขาให้หมูต้นกล้วยนี่อ่อนแห้งนะคะนี่เราก็สิทําการหั่นแบบบางๆเลยนะคะมันอ่อนกับมากมากนั่นค่ะมาจอบถ้ากินต้นกล้วยที่หั่นแล้วไก่ไก่กับมาคือกันนะคะคุณเพิ่นใส่ตีนเพิ่นเหยียบเลยนะคะเนี่ยใส่ตีนเพิ่นเหยียบเลยเพิ่นเลือกเอาแต่ตัวอ่อนๆพร้อมนั่นสลัดคักน้องออดกระเด็นมากับสิไปต้มใส่กันกับข้าวปลายนะคะใส่กันกับข้าวปลายต้มไปเปื่อยนะคะเอาไปเกลือหมูเพื่อว่าเฮาสิได้ประหยัดถ้ําไปอีกนะคะเพราะว่าถ้าเฮาใส่ต้นกล้วยไปมันก็สิประหยัดถ้ําลงไปได้อีกหลายเติบเลยนะคะทําการหั่นทำเสร็จแล้วล่ะค่ะมันนิดนึงพนักงานกินกับกินนะคะนี่แสบค่ะก็เนื้ออัดแสบดีป่ะปุ่นปุ่นเป็นเอาตัวอ่อนนะคะมันเหลือกินตัวอ่อนแน่นั่นสลาดเยอะแค่นั้นต้นกล้วยเขาก็ไปได้หั่นแบบว่าละเอียดแห้งปานใดนะคะหั่นเปื่อยๆจักหน่อยแต่ว่าไปต้มแล้วเพิ่นก็สิเปื่อยนะคะใส่เป็นกระป๋องปลายเลยนะคะต้มแค่ตั้งกิโลนะคะนี่กระป๋องปลายใส่แล้วนะคะน้ำใส่เนาะแต่จะมาจนกระสิขึ้นมากแล้วก็สิซุกแบบเนี้ยวแบบคนนากินได้เลยนะคะจังแกงมาทำการขยำขยำอีกแตกโตแน่จะหน่อยนะคะนี่ก็คือเขาที่ห้าตุ่มออกมาคืนนะคะแล้วก็จะทำการตักออกเป็นเนาะจะเอาไปเลี้ยงหมูนะคะมันขึ้นใช้น้ำหลายๆเอาอยู่ที่นั่นแต่ว่าเนี่ยจะไปผสมห้ำจักหน่อยนะคะผสมห้ำตึงกันไปนะคะคนข้างหน้าก็นี่นะคะไม่จะต้องคนปันใดในคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่ติดตามรับชมคลิปให้นะคะแล้วก็พอกันไหมในสัปดาห์นะคะสวัสดีค่ะ